ชาวเน็ตเหโฟกัสดอกไม้บนตัวของแต้วเหถามใช่รอยสักหรือเปล่าเรียกได้ว่าตอนนี้หัวใจกำลังอินเลิฟหนักมากเลยล่ะค่ะสำหรับคู่รักข้าวใหม่ปลามันที่เพิ่งเปิดตัวไปหมาดๆอย่างแต้วณัฐพรเตมีรักกับไฮโซประไนพรประภาและเป็นที่ทราบกันดีว่าหลังจากที่ทั้งคู่เปิดตัวคบกันนั้นก็ดูจะหวานแบบหนักมากน้ำตาลยังไอเลยล่ะค่ะผมหลายๆคนยังเห็นแต้วใส่ลุคเซ็กซี่แซ่บๆอีกด้วยล่าสุดในอินสตาแกรมของแต้วเธอได้โพสต์ภาพของตัวเองในชุดสีแดงสดสุดแซ่บซึ่งงานนี้ที่หลายๆคนโฟกัสเห็นนั้นคงจะหนีไม่ลายดอกไม้บนตัวของเธอที่ดูเผินๆคล้ายกับรอยสักเต๋เท้ที่จริงแล้วเป็นลายกำกระพงที่ซึ่งเมื่อแต้วยืนโพสต์ย้อนแสงจะทำให้เกิดเงาขึ้นมางานนี้ด้วยการแต่งหน้าและเสื้อผ้าหน้าผมทำให้แฟนคลับหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมกันเพียบเลยล่ะค่ะพิกเลตลุยเองคุกข่าวเซอร์ไพรส์ขอวิกเตอร์แต่งงานใส่แฮชแท็กผู้หญิง2021หลังจากที่เพิ่งเซอร์ไพรส์ขอจัดงานปาร์ตี้เล็กๆฉลองแทนงานวิวาห์ที่ต้องถูกเลื่อนให้กับพี่สาวเนยวรัฏฐาและฤทธิ์กาชัยไปเมื่อไม่กี่วันก่อนทางด้านนักแสดงสาวพิกเลตชารดาอิมราพรก็มีเซอร์ไพรส์สำหรับตัวเองเช่นกันล่าสุดพิกเลตก็ได้เผยภาพโมเมนต์สุดน่ารักที่เธอวางแผนจัดเตรียมความเซอร์ไพรส์ให้กับหวานใจหนุ่มวิกเตอร์ชัชวิทย์เตชรักพงษ์ด้วยการคุกข่าวมอบดอกไม้เพื่อขอฝ่ายชายแต่งงานเองพร้อมเขียนแคปชั่นไว้ว่าแอนเดนพีเซตเลี้ยงเขาหน่อยนะแบบบีเครื่องหมายตัวหนอนวิกเตอร์ขีดล่างเซงพิกเลตคลั่งรักผู้หญิง2021พิกวิดงานนี้ต่างเรียกเสียงกรี๊ดจากเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงและแฟนๆได้เป็นอย่างดีซึ่งทุกคนได้บอกอีกด้วยว่าเตรียมตัดชุดรอวันจริงของคู่นี้ล่วงหน้าแล้วจ้าเจ็ดอันดับคู่รักดาราแอบคบกันเงียบๆกว่าคนจะรู้อันดับ7นิววงศกรนาวที่สานาถเป็นคู่รักพระนางร่วมช่องอีกคู่ที่ตอนแรกความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นก็เงียบกริบจนไม่มีใครสงสัยแต่พักหลังกลับมีรูปหวานๆออกมาให้เห็นเรื่อยๆสุดท้ายทั้งคู่ก็ออกมาเปิดใจว่ากำลังคบหาดูใจกันอยู่จนตอนนี้ความรักของทั้งคู่ก็บ่งบานมานานถึง6ปีแล้วล่ะค่ะอันดับ6จูเนียร์กรวิทย์หนูนาหนึ่งธิดาเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ไม่ได้ออกมาเปิดตัวความสัมพันธ์ผ่านสื่อให้เราได้ทราบกันบ้างเลยแต่เพราะฝ่ายชายอัพไอจีสตอรี่เค้กวันเกิดที่สาวหนูนาทำให้เล่นเอาหลายคนสงสัยถึงสถานะของทั้งสองขึ้นมาในทันทีสุดท้ายฝ่ายชายก็ได้ออกมาเผยว่าทั้งคู่คบหาดูใจกันจริงและแอบคบกันมานานถึง3ปีเลยทีเดียวอันดั้นดับ5ดาเอนโดรฟินเดนิสไทคูนเป็นคู่รักที่เพิ่งเปิดตัวว่ากำลังคบหาดูใจกันเมื่อช่วงวันคริสต์มาสของปีที่แล้วโดยทั้งคู่นั้นเป็นเพื่อนร่วมงานที่รู้จักกันมานานถึง10ปีซึ่งก็ไม่รู้เลยว่าทั้งสองแอบไปสปาร์กกันตอนไหนเพราะตั้งแต่เปิดตัวมาก็หวานกันชนิดที่ว่าน้ำตาลยังเรียกพี่และสาวดาก็ยังพาหนุ่มเดนิสไปแนะนำกับครอบครัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยมนสิทธิ์เผยเลขเด็ดที่ชอบโชว์ลอตเตอรี่ชุดใหญ่ที่ซื้อเพิ่มเรียกว่าไม่ท้อจริงๆสำหรับนักร้องลูกทุ่งเจ้าพ่อใบหัวอย่างมนสิทธิ์คำสร้อยหลังจากที่ก่อนหน้านี้บอกว่าเพิ่งเจอลอตเตอรี่ราคาแพง5ใบราคา700บาทจนหลายคนแนะนำให้แจ้งเบาะแสแต่มนสิทธิ์ก็ขอเดินหน้าเสี่ยงโชคต่อไปและล่าสุดเจ้าตัวได้ซื้อลอตเตอรี่มาเพิ่มอีกแล้วโดยมนสิทธิ์ได้โพสต์ภาพลอตเตอรี่ชุดใหญ่ในมือและบอกใบเลขเด็ด
รวมถึงวงกลมตัวเลขที่ชอบให้ดูด้วยนั่นก็คือเลข2และเลข26ที่มนต์สิทธิ์ซื้อเรียกว่าราคาไม่มีผลต่อนักเสี่ยงโชคอย่างมนต์สิทธิ์จริงๆเลือกซื้อเอาเดอร์ชอบตัวหน26ก็ดีแต่ผมชอบ2นะไปหาซื้อลอตเตอรี่เดอร์ชอบก็หาซื้อไม่ชอบก็ผ่านถูกไม่ถูกอย่าว่ากันนะครับผมบอกตามที่ผมชอบโปรดใช้วิจารณญาณเอาเองนะครับไม่ได้บังคับซื้อนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับมนต์สิทธิ์บอกเลขเด็ด2ตัวซื้อลอตเตอรี่ราคาแพง5ใบ700บาทมนต์สิทธิ์โชว์ถูกลอตเตอรี่ชุดใหญ่พอหอมปากหอมคอเฉลยที่มาเลขเด็ดแซมมี่จัดหนักเซอร์ไพรส์อั่งเปาคุณแม่น้อยแบงค์พันเป็นปึกเห็นแล้วยิ้มตามเลยเฮงเฮงปังปังรับเทศกาลตรุษจีนถึงจะไม่มีเชื้อสายจีนแท้แต่นางเอกลูกครึ่งแซมมี่คาวเวลก็ถือโอกาสดีในช่วงเทศกาลมงคลนี้จัดบิ๊กเซอร์ไพรส์มอบอั่งเปาอัดแบงค์พันใส่ซองแดงแน่นจุกๆให้คุณแม่น้อยตอบแทนความรักความห่วงใยที่คุณแม่ดูแลมาตลอดงานนี้แซมมี่ได้โพสต์คลิปผ่านไอจีสตอรี่ส่วนตัวเผยให้เห็นโมเมนต์สุดอบอุ่นเมื่อคุณแม่ได้เห็นซองแดงก็ถึงกับอึ้งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ด้วยความดีใจพร้อมอวยพรลูกสาวว่าขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยร่ำรวยถูกหวยมีแต่คนรักและเจอแต่สิ่งดีๆก่อนจะหอมแก้มฟอดใหญ่ซึ้งใจในความน่ารักของลูกสาวไม่แปลกใจเลยจริงๆว่าทำไมใครต่อใครหลายคนถึงยกให้แซมมี่เป็นตัวอย่างของลูกกตัญญูเสมอมาและความกตัญญูแบบนี้เชื่อว่าจะทำให้เธอปังตลอดปีวัวทองแน่นอนจ้าหนิงปณิตาเปิดให้ดูห้องเก็บรองเท้าทั้งเยอะทั้งอลังการจนต้องใช้บันไดช่วยปีนทำเอาแฟนคลับตื่นตาตื่นใจกันน่าดูสำหรับห้องเก็บรองเท้าหรูของคุณแม่ซุปตาหนิงปณิตาธรรมวัฒนะที่เจ้าตัวได้นำมาโพสต์ลงบนอินสตาแกรมแอดนิ่งแปนิต้าพร้อมกับแคปชั่นรองเท้ายังมีคู่แต่ข้างหน่วยไม่มีใคร55และถึงแม้ว่างานนี้ทั้งแคปชั่นทั้งท่าโพสต์ของหนิงปณิตาจะเน้นไปที่ความฮาเรียกรอยยิ้มจากบรรดาแฟนคลับแต่ทว่าหลายคนกอดไม่ได้เช่นกันที่จะโฟกัสความอลังการของห้องเก็บรองเท้าสุดหรูที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าเพราะไม่เพียงแต่ทุกคู่จะถูกจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยแถมยังเก็บใส่กล่องป้องกันฝุ่นผงเอาไว้อย่างดีเท่านั้นแต่ด้วยจำนวนรองเท้าที่มีมากมายมหาศาลก็ทำเอาเจ้าตัวถึงกับต้องใช้บันไดมาช่วยปีนหากันเลยทีเดียวเรียกได้ว่านอกจากกระเป๋าแล้วก็มีรองเท้านี่แหละที่เป็นความสุขอันดับต้นๆของสาวๆโดยเฉพาะกับหนิงปณิตาที่แค่เห็นสีหน้าก็พอจะเดาได้เลยว่าโซนนี้ถูกใจคุณแม่มากค่ะคุณแม่มากค่ะอีกจนงพนีคำคำแนววิธีจัดการอารมณ์ยุคโซเชียลให้ปลอดภัยต่อเงินในบัญชีเพิ่งลงดาบฟ้องเกรียนคีย์บอร์ดไปหมาดสำหรับสาวจนงพนีมหาไทยหรือจะอาสยามล่าสุดเจ้าตัวก็ขอโพสต์ข้อความขำขำแนะนำการจัดการอารมณ์ในยุคโซเชียลแบบนี้ให้ปลอดภัยต่อเงินในกระเป๋าเป็นอีกหนึ่งสาวที่โดนวิพากษ์วิจารณ์แรงๆมาโดยตลอดสำหรับสาวจนงพนีแต่นอกจากคำวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆก็ลามไปถึงการด่าทอผ่านการคอมเมนต์ต่างๆอย่างล่าสุดเจ้าตัวก็เพิ่งเดินเรื่องฟ้องเกรียนคีย์บอร์ดที่เข้ามาด่าไปหมาดแถมยังประกาศเลยว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดแถมล่าสุดยังโดนคอมเมนต์แรง20บวกจนเจ้าตัวแทบทนและล่าสุดจ้าได้เผยข้อความขำๆออกมาเป็นข้อความเตือนเรื่องการจัดการอารมณ์ในยุคโซเชียลแบบนี้โดยจะได้โพสต์ข้อความลงในอินสตาแกรมแอดจาย่านองแพนนี่วิธีการจัดการอารมณ์ตัวเองในยุคโซเชียลถ้าเราไม่ชอบใคร
อย่าไปด่าเขาในโซเชียลนะมันอันตรายต่อเงินในบัญชีเราไม่ชอบเขาก็เลื่อนผ่านอย่าไปยุ่งกับเขาแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆลองหากระดาษ A4 แล้วเขียนด่าเขาใส่กระดาษเขียนไปนานๆเดี๋ยวเราก็เลิกด่าเขาเพราะเราขี้เกียจเขียนงานนี้เพื่อนๆในวงการพากันเข้ามาคอมเมนต์อาทิตย์ตุ๊กกี้ชิงร้อยที่เข้ามาบอกว่าขอ5แผ่นดีเจต้นหอมสกุลตลาที่ก็เข้ามาคอมเมนต์เป็นอีโมติคอนปรบมือรัวๆยังไม่พอยังมีสาวใดในอันน่าที่เข้ามาบอกว่าเอาแล้วเราจะฟ้องใครถ้าทุกคนไม่ด่าเราแล้วนอกจากนี้ยังมีแฟนๆเข้ามาเดลไลค์คอมเมนต์กันล้นหลามเรื่องนี้เจอกันยาวจะไม่ยอมครูเข้ามาคอมเมนต์ด่าหยาบคายแถมมีตำรวจคอยช่วยจะอาสยามสักเรียนคีย์บอร์ดโดนด่าแรง20บวกคัฟเวอร์เพลงนาฏศิลป์อินเดียลง YouTubeYes.